เราพัฒนาเรื่องของระบบน้ำหยดเนี่ยเรามีงานวิจัยมากว่า10ปีละเราเห็นว่าระบบน้ำหยดเป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรเราพบว่าระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพิ่มผลผลิตให้พืชแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้ระบบน้ำหยดมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรเราก็เลยพัฒนาระบบน้ำหยดอัจฉริยะขึ้นมานะฮะซึ่งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยแล้วก็สามารถลดการใช้แรงงานของเกษตรกรได้แล้วก็เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นจุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นงานนี้คือการรวบรวมเอาเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านเซ็นเซอร์ไร้สายระบบการควบคุมอัตโนมัติและระบบการให้ธาตุอาหารและปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดซึ่งระบบที่เราพัฒนาขึ้นมานี้สามารถใช้งานได้จริงสำหรับวิธีการใช้งานระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชสามารถที่จะควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แบบต่างๆซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถที่จะสั่งการควบคุมการใช้งานการให้น้ำหรือมอนิเตอร์ค่าความชื้นในแปลงเพาะปลูกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบาย